สวัสดีครับตู่รายการคุยกับจอจาน,นี้สิ้นเดือนพอดีอังคารที่31มีนาคม2563นะครับหลายคนก็ยังคงทุกใจนะครับกับมาตรการของรัฐบาลที่เยียวยาแบบไม่เยียวยาฉุกเฉินแบบไม่ฉุกเฉินมีความเป็นไปมีความต้องมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิดกันในหลาย มิติเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวันนี้ผมจะมาวิาพากษ์วิจารณ์มาตรการของรัฐบาลของ2หน่วยงานนะฮะอยากจะทราบมากเลยว่าเวลาที่นั่งประชุมกันนะครับนั่งคุยกันได้พูดได้สอบถามปัญหาแนวทางการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นไหมตอนนี้สิ่งที่คนตั้งคำถามมากที่สุดว่าเงิน5,000ัชันจะได้ไหมอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนนะครับของ การออกนโยบายต่างๆความไม่แน่นอนของประกันสังคมว่าสิ่งใดจะครับจะแก้ปัญหาไหมแล้วก็ใช้กฎหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ทันผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าบริษัทของท่านลูกน้องของท่านเพิ่งเข้าประกันสังคมเมื่อมกราคมที่ผ่านมาคําถามคือไม่ครบ6เดือนเข้ารับเงื่อนไขยอยู่ในเกมมาตาเอา ส่งเงินประกันสังคมไม่ครบหเดือนจะได้เข้าหลักเกณฑ์ของการถูกเออรับเงินทางจากทางประกันสังคมก็ไม่ได้จะไปทางของเงินห้าพันจากกระทรวงการคลังก็ไม่ได้เพราะมีชื่ออยู่ในมาตราสามสานี่คือความเฮงซวยนะฮะของพวกข้าราชการผมระเกียดมากไอ้พวกเนี้ยนะครับโง่แล้วกเ็เวลานั่งคุยกันคุยกันไม่จบ หรือคุยไม่ยังไงทำไมเรื่องพวกนี้ไม่มีความชัดเจนให้กับประชาชนนะครับเออคุณคิดว่าคนที่เขานั่งอยู่บ้านทุกวันเนี่ยนะฮะมันทุกใจมากนะฮะมันคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วคนที่ลงทะเบียน5,000บาทมันยอดทะลุเท่าไหร่แล้วคุณกำหนดไว้3ล้านคนคุณเอาตัวเลขมาจากไหนคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากการนั่งเทียน ของใครสักคนหนึ่งของกุนซือสักคนหนึ่งหรือของยังไงนะฮะผีซ้ำด้ามพลอยไม่เจอไม่ไม่น,าน่าเรายังไปเจอรัฐมนตรีอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะฮะจุลีลักษณะวิสิทธ์ไปเจอรัฐมนตรีที่ไม่รู้เรื่องออกมาด่าหมออย่างอนุทินแม้ว่าตอนหลังจะสื่อสารจะบอกว่าตัวเองสื่อสารผิดหรือจะอะไรก็ช่างแต่สังคมตัดสินคุณไปแล้วครับว่าคุณเป็นคนยังไงสังคมเชื่อไปแล้วว่าคุณเป็นคนยังไงสังคม ไม่ยอมรับคุณแล้วบางส่วนพวกหมอนี่ถึงกับเบนหน้านี้เลยถ้าอยู่กระทรวงสาธารณสุขพอพูดถึงรัฐมนตรีอนุทินชามวิรุฬุณทุกคนเอามือกุมหัวกุมขมับหมดนะฮะนึกไม่ออกว่าออ่เรัฐมนตรีจะสง่างามอยู่ในกระทรวงได้นานขนาดไหนล่าสุดนะฮะผมไปเจอคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาปรับกระบวนท่าใหม่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่ หลายคนอาจจะไม่ทราบนะฮะการออกพระราชะกำหนดในสถานการณฉุกเฉินไม่ใช่การเคอร์ฟิวแต่เป็นการให้อำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีดึงนะฮะอำนาจการบริหารกระทรวงต่างๆมาตอนนี้บรรดารัฐมนตรีทุกคนตกงานหมดนะฮะคือทำได้เฉพาะกฎหมายบางฉบับที่ตัวเองมีอำนาจอยู่แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยอำนาจสูงกลางถูกดึงมาอยู่ที่นาย,ยกรัฐมนตรี ในการสั่งการในการดําเนินการต่างๆต,ตามพระราชบัญญัติตัวนี้เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีไม่มีความหมายแล้วไม่มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าลุงตู่ก็ไม่ได้ตั้งนะฮะทั้งอนุทินทั้งจุลินเข้ามาเป็นทีมในการดูแลก็ถูกแล้วล่ะฮะถูกแล้วเอาจุลินมาไก่แม่งไข่แม่งก็แพง ไข่นี่ง่ายที่สุดแต่แม่งไข่แพงดีมันไม่ช่างโลขายนะฮะพูดมาได้ยังไงคุณเป็นรัฐมนตรีไข่แพงก่อนหน้านี้หน้ากากหายคือแม่งซ้ำรอยแนวทางประชาธิปัตย์ผมถามว่าตอนนี้ใครศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีนะฮะถัดกลับมาคุณมาดูคุณอนุทินคุณอาจคุณอนุทินอาจจะโชว์ฟอร์มการมีหน้ากากเลยดีมีภาษีดีกว่าจุลินแต่การวางตัวไม่เหมาะเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต ออกแนวเหยียดขนาดคุณมีเงินนะถ้าคุณไม่มีเงินนะ่ะเหรอโอ้โหขนาดหมอคุณยังเหยียดอะ่ะคุณคิดดูขนาดคนเป็นอาชีพหมอยังถูกคนออย่างอนุทินเหยียดถ้าวันหนึ่งอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีผมนึกไม่ออกว่าคนไทยจนๆจะถูกเหยียดแคลนขนาดไหนด้วยความที่เกิดมาบนโคตรพ่อโคตรแม่มันรวยไงโคตรพ่อโคตรแม่เป็นรัฐมนตรีมาก่อนไงมันรวยเกิดมาบนกองเงินกองทองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางหรอกมันจะรู้ว่า คนจนเขารู้สึกยังไงคนจนเขาเป็นยังไงเพราะว่ามันเกิดมาจากความไม่เท่าเทียมเกิดมาจากอำนาจรัฐเกิดมาจากความสะดวกสบายนะฮะความร่ำรวยของตระกูลตัวเองนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะถีบออกมากเลยนะฮะอึดอัดมากคือหม่อมเต่านะฮะหม่อมเตานะครับถ้าไม่มียศหม่อมเรียกไอ้เต่า แต่พระเออมียศหม่อมก็เลยเรียกเต่าหม่อมเต่านะฮะรัฐมนตรีแรงงานจนวันนี้นะฮะสำนักงานประกันสังคมหน่วยงานในกํากับของท่านเนี่ยนะฮะเฮงซวยมากชิบหายนะฮะแมงเงื่อนไขยเยอะแยะเต็มไปหมดผมบอกให้เลยอีพระราชาบัญญัติประกันสังคมเนี่ยวันนี้มันนี้มันต้องแก้นะครับแล้วก็ไอพวกพนักงาน ในประกันสังคมทุกคนเนี่ยแม่งมองพวกประกันสังคมเนี่ยเป็นพวกอ,อะไรอะ่ะพวกมาขอทานอะ่ะเหมือนกูเป็นขอทานอะ่ะแต่คุณต้องมองกลับไปทำไม AIA ทำไมบริษัทประกันชีวิตต่างๆที่เขาเป็นประกันเนี่ยไม่ใช่ประกันของรัฐประกันของเอกชนเนี่ยอุ้ยเขาเทิดทูนลูกค้าเป็นพระเจ้าเขาดูแลลูกค้าดีชิบหายนะฮะเสียเบี้ยเท่าไหร่ดูแลดีชิบหาย นี่ประกัรสังคมแม่งบังคับเก็บเงินเราไปนะฮะแต่การดูแลแม่งต่างจากเอกชนบางคนบอกนึกไม่ออกอนะผมคุณเทียบกับ a i a เถอะคุณเทียบกับตัวแทนประกัรสังคมต้องต้องปฏิรูปตัวเองแล้วนะฮะทุกอย่างความคิดแม่งอยู่ในกรอบระบบรัฐราชการทั้งหมดอยู่ในรัฐราชการที่แม่งทําอะไรแม่งก็ช้าแม่งทําอะไรแม่งก็ติดกฎหมายตอนนั้นตัวมานี้แม้กระทั่งไอ้เรื่องง่ายที่สุดนะ สมมติคุณไปส่งประกันสังคมเนี่ยคุณพลาดไปส่งเกินก,กันเนี่ยเช่นคุณประกันสังคมตัวเองนะครับคุณจะส่งยอดเดือนมกรา419บาทคุณได้ไปจ่ายซ้ำที่ธนาคารเวลาไปขอคืนต้องไม่กราบมันนะฮะกว่าจะไปเขียนเอกสารขอคืนไปที่นู่นไปที่นี่ถ้าเป็นเอเอ๋หรอโทรบอกเลยคุณครับโทรคืนเขาตีเช็คส่งกลับมาถึงบ้านจ่ายประกันซ้ำนี่คือความอัปยศ ของกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมแล้วยิ่งมีเวลามีปัญหาเนี่ยแม่งช่วยคุณเหรอผมถามหน่อยยิ่งตอนเนี้ยบอกว่าเประกันสังคมคนที่ไม่ได้เงินห้าพันบาทถ้ามีชื่ออยู่ในประกันสังคมแต่พอไปอยู่พอไปเช็คประกันสังคมอ้าวส่งประกันสังคมมาไม่ครบหกเดือนแม่งมีเงื่อนไขต่างๆมากมายเลยนะฮะที่จะทําให้คุณเนี่ยชวดที่จะทําให้คุณอันนี้เพราะอะไรเพราะอ,อพวกนี้มันเหยียด อีพวกนี้อีคนที่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่สํานึกว่ามึงมงเีเงินจากเงินคูเสียประกันที่บังคับจ่ายบังคับเอาจากเราไปค่าเบี้ยรวมกันนะฮะสมมติเฉลี่ย4ี0รกว่าบาทเนี่ยนายจ้างสมทบให้800กว่าบาทนี้แม่งโคตรเยอะนะฮะปีหนึ่งแ0ด0ันเนี่ซื้อประกัน a a ดีดีนอนลงและนอนดีๆไม่ต้องมาเลือกโรงพยาบาลแย่งกันชิบหายผมพูดผิดไหมผมพูดผิดตรงไหนบอกนะฮะ ไม่มีผิดหรอกครับผมพูดนี่ความจริงเพราะว่าพูดจากประสบการณ์พูดจากสิ่งที่เคยเจอแล้วเวลาไปคุณไปสํานักงานประกันสังคมเหรอฮะโอ้ยถ้าคุณไม่รู้กฎหมายเหรอถูกไอ้พวกพนักงานละ่ะไล่บี้ไล่บี้ชิบหายแต่ถ้าคุณรู้กฎหมายคุณยังยกับเขาเหรอโอ้โหมันแทบมากราบคุณเพราะมันกลัวระบบอุทธรระบบร้องเรียนอะไรต่างๆนี่ยุ่งยากมากนะฮะ นะเวลาจะงัดประกันสังคมทีเนี่ยต้องขู่เพิิอนอย่างผมมีความรู้ทางด้านกฎหมายนะฮะเวลางัดประกันสังคมี่ผมอ้างเลยผมฟ้องนะเท่านั้นแหละฮะยันผออ,อนะโทรลงมานี่ผมยังไม่ได้คุยกับประกันสังคมนะผมยังไม่ให้โอกาสผมล่าสุดผมเห็นม่อมเต่าไปประชุมเต่าสมชื่อทุกอย่างช้าช้าผมถามว่าคุณมีกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยคุณเรียกมาเนี่ย คุณไปออกคลมอคุณทําได้เลยอะไรมันอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณแก้ปัญหาได้ง่ายๆนะฮะคุณพูดก่อนเลยมาตรการมันจะเป็นยังไงยังไงยังไงนี่ติดอยู่กับล็อกนะฮะมาตาสามเก้ามาตาสี่สิบมาตาสามสามโอ้ยโคตรซวยอะ่ะนะฮะแล้วได้ไอ้พวกนี้นะฮะหม่อมเต่าเป็นยังไงก็รู้กันอยู่ย้ายผมสาทยายเลยมานั่งคุมกระทรวงแรงงานผมถามหน่อยชาตินี้ไม่เคยเป็นแรงงานมาก่อนหรือเปล่าไอ้หม่อมเต่าเนี่ย เคยเป็นแรงงานมาก่อนหรือมันเข้าใจเราเหรอมันรู้หรอเราอยากได้อะไรมันรู้หรอว่าควรจะแก้ยังไงมันมีประกันชีวิตไหมนู่นค่ะทําประกันไฮโซอยู่กับหม่อมแป้งนุ่นละมัง้งซื้อนุ่นนะเบียแพงๆสิบล้านนุ่นผมก็เลยอตายแล้วกูอยากได้ยังค้นยังคนา,นาทอเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พูดไปเดี๋ยวเขาว่าเอาการเมืองมาโยงอาทีนี้ไม่ควรพูดเทียร์หรือเทียร์อะไรแต่ผมพูดตามความรู้สึกอะ คนที่เป็นรัฐมนตรีแรงงานมันควรเป็นคนที่เคยอยู่ในระบบแรงงานมาก่อนเต้องเข้าใจหัวอกคนรับเงินค่าจ้างคนส่งประกันสังคมมาก่อนแล้วคุณจะรู้นะคะว่ามันยุ่งยากมันเฮงซวยขนาดไหนวันนี้ยังไม่มีคำตอบว่าถ้าคุณอยู่ในมาตป,ประกันสังคมไม่ถึง6เดือนคุณจะได้หรือเปล่าคุณรู้ตัวไหม สมมติใครเพิ่งได้เงินเงินเออเพิ่งเข้าทำงานบรรจุสักเมื่อพฤกกาธันวาเนี่ยตุลาพฤกาธันวาเนี่ยไม่ครบหกเดือนอย่าอย่าดีใจไปนะจ๊ะเขาเลิกจ้างเนี่ยยังไม่รู้คุณจะไปทางไหนซ้ายหรือขวาน,นะจ๊ะโทรไปถามใครก็ไม่รู้นะจ๊ะจะบอกให้โทรไปตก็ต่อคิวนู่นนะ่ะค่ะให้คุณบุกไปที่ประกันสังคมพนักงานก็บื้อใส่เพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้แน่ๆนะครับ เพราะฉะนั้นเหนื่อยเหนื่อยนะฮะเหนื่อยอ่ะผมจะลองคุยกับอ่ะผมเล่าก่อนผมเล่าก่อนก่อนที่ผมจะบอกว่าผมผมโทรใครนะผมผมโทรไปที่สำนักงานประกันสังคมไปถามจะถามว่าเนี่ยถ้าผมอยู่ประกันสังคมมาเนี่ยผมเป็นลูกจ้างมาเนี่ยมันไม่ครบหกเดือนเนี่ย แล้วตอนนี้ผมถูกพักงานเดือนเมษาเนี่ยชีวิตผมจะไปทางไหนผมจะไปขอเงินห้าพันนะอ่ะอ่ะไม่ได้เพราะมึงมีชื่ออยู่ในประกันสังคมจะไปบอกขอประกันสังคมมันบอกว่ามึงส่งตัวเองมาไม่ครบหกเดือนตายอย่างเขียดตายอย่างเขียดแล้วพอโทรไปเช็คประกันสังคมประกันสังคมบอกว่าให้โทรไปถามสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง โทรไปทุกเบอร์เออเอโนโนสายไม่ว่างสายไม่ว่างจ้ะสายไม่ว่างอย่าได้โทรไปนี่ก็เลยไปสืบมาเลยจ้ะหาเบอร์ผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังโทรแม่งตอนนี้เลยใครที่อยากถามอะไร พิมพ์คำถามมานะครับเขาจะรับไหมไม่รับกูไม่ใช่อนุวัตเฟื่องทองแดงโทรไม่ติดโทรไม่รับเขาอาจจะแบบเบอร์แปลกไม่รู้ว่าเบอร์ใครแต่วันนี้ผมโทรหลายทีแล้วนะ พอเครียดไงเครียดเครียดนะฮะเจอรัฐมนตรีแบบนี้แล้วนี่นะแล้วนี่นะไข่แม่งเสือกมาแพงพี่ซอมิงสวัสดีครับแหมซอมิงเข้ามาแชร์นี่เดี๋ยวยอดไปถึงพันชัวเดี๋ยวคือผมกำลังวิพากค,คนที่เพิ่งเข้ามาดูเดี๋ยเดี๋ยวจะงงผมวิพากวิจารณ์รัฐบาลอยู่ว่า ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยดึงอํานาจมานะเพียงแต่ว่าลุงลุงยุทธเนี่ยระยุทธเนี่ยไม่มีมาตราสีสีในมือกําจัดจุลินไปแล้วกาจัดเอ่อเสียหนูไปโดยปริยายแล้วนะไปเป็นรัฐมนตรีเงาเฉยๆแล้วนะเป็นรัฐมนตรีแหละแต่ไม่มีบทบาทในไอที่ตั้งมาใหม่ส่วนไอรัฐมนตรีแรงงานอะ่ะที่เป็นรัฐมนตรีที่ไม่เคยเป็นแรงงานแตม่มานั่งกระทรวงแรงงานตามโคต้าหนึ่งคนน่ะ นะพักไอ้สุเทพอะ่ะนะเออแม่งโคตรช้าเลยนะฮะคือผมกำลังพูดถึงปัญหาของคนที่เข้าในประกันสังคมแต่ไม่ถึงหกเดือนไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้ผมกำลังพูดถึงคนที่ลงทะเบียนล้นเป็นล้านๆอ่ะนี่ผมปวดหัวแทนเลยนะผมคิดว่ามันจะเอาเงินจากไหนมาให้แล้วคุณคัดกรองยังไงใช้ AI คัดกรองอะไรยังไง ประชาชนคือตาดำๆแม่งเป็นไพร่อะนะมึงกแ็แย่งกันลงทะเบียไปก่อนนะเดี๋ยวรัฐมนตรีคิดก่อนว่าจะทำยังไงคิดไม่ออกโอ้ปวดใจมากนะฮะนี่ออมสินถึงกับกลัวประชาชนแยกไม่ออกระหว่างไปขอเงินห้าพันกับไปขอสินเชื่อคุณถึงกับเลื่อนไปสิบห้าวันโอ้นี่คือวิธีคิด คุณดูนี่คือวิธีคิดดูถูกประชาชนเป็นความคิดที่แบบอ๋อเดี๋ยวพวกมึงสับสนเขาใจ้คำนั้นธนาคารออมสินก็บอกเดี๋ยวสับสนนะจ๊ะสับสนมากเลยขอเงินได้เงินฟรีกับกู้เงินสับสนยังไงล่ะจะคุณแยกเป็นสองฝั่งทางนี้ขอเงินทางนี้นได้เงินประชาชนน่ะเขารอไม่ไหวหรอกสิบกว่าวันน่ะรอไม่ไหวหรอกแล้วก,กว่า จะเสด็จรับเอกสารไปนะจ๊ะกว่าจะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะกว่าจะเสด็จรับเอกสารกว่าจะตรวจกว่าจะบรรจงคัดกรองกว่าจะได้เงินนะฮะนี่ยังไม่รวมกับไอ้ SME Bank ยังไม่รวมกับธนาคารกรุงไทยอะ่ะที่จะออกสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะที่จะช่วยเหลือเนี่ยมันจะทันเหรอมันจะทันเหรอ ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่รัฐบาลทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่ช้าขนาดนี้ทำอะไรกันอยู่คือภาวะความเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเนี่ยในมุมประชาชนนี่คุณช้ามากนี่แล้วกูอยู่บ้านอะเวลามันเดินช้าโคตรช้าเลยกว่าจะหมดวันนะแค่กูต้องคิดว่าเออชีวิตเดือนหน้าจะทำยังไงวางแผนนี่มันก็เครียดแล้ว แล้วอยู่บ้านอีกไม่ได้ไปไหนเครียดทุกคนส่งมาแล้วสี่เดือนคนที่ส่งมาไม่ถึงหกเดือนน่ะประกันสังคมไม่ให้ประกันสังคมไม่จ่ายดูปากผมนะครับไม่จ่ายเพราะคุณจะไปขอห้าพันคุณก็ไม่ได้เพราะพนักงานประกันสังคมเขาตอบแบบนี้หมดแล้วผมก็กาลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าไอ้ระบบประกันสังคมเนี่ยอีพกประกันสังคมเนี่ยมันเป็นระบบที่ ต้องให้ประชาชนเป็นใหญ่เพราะประชาชนจ่ายเบี้ยให้พวกมันมันเหมือนบริษัทประกันภัยอ่ะมันเป็นแค่ประ,ประกันภัยแต่มันเป็นประกันภัยของรัฐแต่อีพวกที่เข้าไปนั่งเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นอะไรครับฮะคิดว่าตัวเองเป็นอะไรประชาชนไปขอเงินหรเงินกู้ทั้งนั้นเลยคุณลองเทียบการปฏิบัติระหว่างประกันที่เขาโทรหาคุณหรือที่เขาเดินมาหาคุณ a อ a ออ กรุงไทยแอคซ่าเอกชนทั้งหลายเขาแทบจะปูพรมกราบรูปเท้านะฮะซื้อเธอตัวนั้นดีตัวนั้นดีเบี้ยไม่กี่บาทเบี้ยถูกกว่าประกันสังคมบริการดุดอุ้ยนุ่นนอนโรงพยาบาลกรุงเทพนุ่นคุณลองรับประกันโรงพยาบาลประกันสังคมนอนได้ยังไงอย่างมากนุ่นอัดรวมอยู่ในคอบเล้าหมูปวดกระบาลปวดใจไหมฮะ บวใจไหมสมมติผมเนี่ยนะเป็นผู้จัดการธนาคารเนี่ยต่อให้คุณเป็นผู้จัดการซูปเปอร์ผู้จัดการยอยู่ในประกันสังคมพอเดินไปอ่ะหรอไม่มีหรอกสวัสดีค่ะค,คุณไปดูเคาน์เตอร์ AIA นะฮะ Loud AIA แล้วคุณมาเทียบสำนักงานประกันสังคมแต่ละพื้นที่ผมพูดแค่นี้แหละ แล้วตอนนี้นะโทรไปสายมันก็ไม่ว่างตอบก็ไม่ได้คุณตอบไปเหรอถามไปอ่ะตอบไม่ได้ผมโทรไปถามแนะ้วตอบปัญหาผมไม่ได้ผมฝากไปถึงรัฐมนตรีแรงงานเลยนะฮะสกับไอ้พอ,อสํานกเศรษฐกิจการคังสมคิดจาดุสีพิทักฤฤ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  เี่คุณแก้ปัญหาคุณตอนที่คุณนั่งคิดแคมเปญที่จะช่วยเหลือประชาชนคุณมึงไม่ถามกันเหรอเฮ้ยแล้วมาตาสามเก้าทำไงวะเฮ้ยแล้วพวกมาตาสีนี่ค่อยๆทยอยออกมาทายยังไงก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ชะตากรรมอ้าวแล้วกูลงทะเบียนไอ้ห้าพันไปแล้วเผื่อไม่ได้โคตรสับสนนะฮะไปถามนึงอนุนตอบทีนึงอันนี้ตอบทีนึ่งตอบแม่งเอาคำพูดมาแมทกันแม่งไม่มีแมทกันเลยนะไม่แมทกัน จุลินแจงนะฮะแจงแล้วหน้ากากอยู่ไหนนะฮะจริงๆตั้งแต่เมื่อวานและนะฮะหลังตั้งศูนย์บริหารจัดการโควิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะศูนย์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะโดยจะเปลี่ยนระบบโดยให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการหน้าก,ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่วนกรมการคลังภายในบริหารจัดการส่งไปยังร้านสะดวกซื้อนั้นก็เปลี่ยนให้มหาดไทยบริหารแทนกูอ <c oughs> ยากจะร้องไห้ ื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการแก้ปัญหาโควิดระดับจังหวัดควรมีหน้ากาก,กอนอยไปนบริหารจัดการดังนั้นจากนี้ไปก้อนที่สองที่กระทรวงพาณิชย์จะส่งให้มหาดไทยกระจายไปทุกจังหวัดโดยตรงเพื่อให้ผู้ว่าสามารถใช้ดุลพินิจว่าจะกระ,จ,ะ,จ,ะ,ระจายไปกลุ่มเสียงที่ไหนและจะเหลือจําหน่ายในร้านไหนบ้างตามความเหมาะสมของผู้ว่านะโดยจะเริ่มวันนี้ข้อจํากัดกําลังการผลิตคือ2.3ล้านชิ้นโดยประมาณเช่นเดิมแล้ว กล่าวถึงประเด็นว่าที่ตนเคยระบุว่าสต็อกอากาศอนา,กากอนมัยมี200ล้านชิ้นแล้วมีคำถามว่าหายไปไหนขอชี้แจงว่าหมายถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้200ชิ้นโอ้โหจุลินโคตรบาลีเลยอะ่ะอู้ตายแล้วจูรนหรืออภิสิทธิ์นะจ๊ะเนี่ยตอบแบบนี้จูรนหรืออภิสิทธิ์นะจ๊ะตายแล้วตอบพักประชาธิป,ปัตย์แม่งตอบได้เรื่องบาลีเก่งเหมือนเดิม คุณผู้ชมกลายเป็นว่าไอ้สองร้อยสองร้อยล้านสองร้อยล้านชิ้นน่ะมีคนถามว่าหายไปไหนอะ่ะจุลินเขาบอกว่าหมายถึงเออมันยังเป็นวัตถุดิบอยู่นะจ๊ะยังเป็นวัตถุดิบอยู่จ้ะนะจ๊ะเมื่อผลิตแล้วก็จะเข้าสู่ระบบนะจ๊ะมันไม่ใช่ว่ามีอยู่สองร้อยล้านชิ้นกองอยู่นะจ๊ะเราอะ่ะฟังเข้าใจผิดเองอุ้ยตายแล้ะกูโอ้ยโอเค อืมนะเพราะฉะนั้นนะฮะยังเงินยังไม่ให้ขู่ไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นนะฮะ <c oughs> เออ พี่มีแต่ AA ไม่มีประกันสังคมค่ะไม่เคยเข้าประกันสังคมพี่โชคดีแล้วครับรัฐบาลนี้เสี่ยงพวกโจรห้าร้อยจุลินเพิ่งคิดออกโอเคอ่าบักกีนี้ที่ผมนั่นไปนะผมพยายามที่จะคุยนะครับโทรหาผู้ในการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อที่จะสัมภาษณ์นะครับสอบถามคำถามที่ค้างคาใจพี่น้องประชาชนนะครับเช่นอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ห0 0พันไหมอันนั้นคือเปิดลงทะเบียนแล้วแต่มันเหมือนเรา,เ,ราเคว้งคว้างนะฮะอยู่ในเอาอากาศเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่านะครับว่าเราจะได้ไหมอยู่ในเงื่อนไขไหมนะครับ ใครมีคำถามนะใครมีคำถามก็เอ,อให้อินบ็อกมาวันนี้เปิดรับสายไม่ได้เพราะผมผมใชออ้อีกเครื่องหนึ่งนะในการที่จะให้โทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะเผื่อใครจะรู้บ้างนะครับว่าอะไรเป็นยังไงอืม อินบ็อกมาอินบ็อกมาอินบ็มานะจ๊ะอินบ็อกมาอินบ็มานะจ๊ะอินบ็มาใครอยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับอะไรก็ตามให้อินบ็อกมานะครับใครที่มีปัญหาการลงทะเบียนจะร้องเรียนประกันสังคม หรืออะไรต่างๆข้อมูลต่างๆที่ไม่มีความชัดเจนส่งมาผมจะรวบรวมนะครับส่งให้กับบรรดาสื่อบรรดาอะไรแล้วหาคำตอบตอบท่านเป็นลายบุคคลนะท่านส่งมานะครับท่านส่งมาเดี๋ยวผมจะดูนะครับ เรื่องสอนรามเป็นยังไงหรอเรื่องสอนรามเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวก่อนจะไปทิ้งท้ายเรื่องสอนรามนะผมเอานิดนึงแล้วกันนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานเนี่ยนะครับก็แถลงนะครับในฐานะที่เป็นประธานการประชุมนะครับนะพลเอกประยุทธ์บอกว่านะครับ สำหรับการเดินทางออกนอกจังหวัดนอกเขตกระทั่งในกรุงเทพมประหานครตอนนี้หลายคนห่วงว่าอยากให้มีการสั่งหยุดหรือว่าปิดไปนั้นนะครับแต่สิ่งแต่ว่าเราต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการจับจ่ายและซื้อสินค้าดังนั้นทุกคนต้องระวังตัวเองด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลเน้นย้ำนะครับเรื่องการบริการแก๊ปไลน์แมนต้องตรวจสอบไวรัสจากผู้ให้บริการเหล่านี้ด้วยอย่าไปแออัดนะครับแล้วก็ ออมอบหมายให้ไปกระทรวงคมนาคมพิจารณานะครับว่าถ้ายังมีการเคลื่อนย้ายจํานวนมากอยู่เนี่ยเราเข้าใจถึงความสะดวกบางคนแต่บางคนก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางต้องดูว่าการให้บริการขนส่งนะครับต่างๆของภาครัฐนั้นจะทําอย่างไรต้องลดจํานวนเที่ยวลงไหมเพื่อไม่ให้บริการและหากยังไม่เรียบร้อยและยังไม่สามารถควบคุมได้ก็จะต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟรถโดยสารรถเมล์ต่างๆ ต้องลดเที่ยวบริการลงจนกว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยหากยังไม่เรียบร้อยอีกก็จะหยุดให้บริการทั้งหมดนะโอเคสำหรับมาตรการคุมคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีเฉพาะที่ทำงานในประเทศไทยอยู่แล้วเท่านั้นแต่ในส่วนของอื่นๆถ้าเข้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว14วันนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูดแลแล้เมื่อ สุภูมิลำนาทุกคนจะต้องถูกกระทรวงสาธารณสุขบ,บันทึกนะครับผ่านแอปพลิเคชันติดตามตัวกทมย,ยังไม่ล็อกดาวกรุงเทพแต่ว่าที่นนทบุรีเขาจะเคอร์ฟิวนะครับ เออ่มาตรการเยียวยาคอรอมอรเพิ่มจากสามคนเป็นเก้าเก้าล้านคนนะครับข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นเก้าล้านคนดูดูนิดนึงว่าเขาเพิ่มมาตรการตรงนี้ยังไม่มีรายละเอียดมามากแต่อด็อกเตอร์นาลิมนเนี่ยอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะ เห็นชื่อนี้ล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเปลี่ยนเธอเปลี่ยนอีโคศกเธอนะอย่าใช้เลยโคศกประจำสำนักงายกรัฐมนตรีอ่ะเอาสุทธิชัยยุนเอาวีระธิรพั์เอาไทยพี s ีเอสใครก็ได้เอานะเอาพิธีกรดีๆเธออืมคลมอวีมติเห็นชอบทบทวนนะครับมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบโควิดนะครับต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระยะที่2ตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทบทวนนะครับในการชดเชยรายได้อย่างทั่วถึงนะครับก็เพิ่มนะครับขยายกลุ่มเป้าหมายนะครับชดเชยรายได้จากเดิม3ล้านคนเป็น9ล้านคนนะครับโดยจะใช้งบรายจ่ายประจำปี63ซึ่งเป็นงบกลางนะครับ ที่ทแถลงฉุกเฉินนะครับไม่เกิน45,000ล้านบาทนะครับแล้วก็จะชดเชยรายได้ครั้งแรกในเดือนเมษายนพลางไปก่อนแล้วก็จะหาเงินแหล่งเงินที่เหมาะสมมาใช้ต่อไปทีนี้ผมก็อธิบายนิดนึงว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินจากไหนเพราะว่าตอนนี้ที่บอกว่าจะกู้ IMF ผมว่าไม่ไม่กู้หรอกนะครับไม่กู้หรอกน่าจะไปเอาเงินกองทุน สำรองอะไรมาใช้ก็ยังยังพอมีท่านี้แน่นอนรัฐบาลมันตอนนี้เอ่อมันถแถลงอยู่แล้วหลายคนทราบนะครับว่ามันติดลบอยู่แล้วนะครับมันติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันติดลบเนี่ยนะครับเออเศรษฐกิจมันติดลบเนี่ยนะครับคุณทําต้อทงทําให้สุดนะครับเออจะทาทั้งทีทําให้สุดนะครับตอนนี้ก็เออ บรรดารัฐมนตรีที่ถูกนะฮะลอยแพทั้งเสียหนูทั้งจุลินนะฮะถามว่าสมควรไหมสมควรอืมเสียหนูเป็นไงล่ะนะฮะหมอพยาบาลเขาไม่พอใจกันทั่วนหน้าถัดมาจุลินไข่แพงคิดดูนี่จะโทษอธิบดีไอ้กรมการค้าภายในอะไรอย่างเงี้ยโทษไม่ได้นะเพราะไอ้คนที่หน้ากากหายอ่ะบิ๊กตู่สั่งย้ายไปแล้ว ก็เหลือรัฐมนตรีอะไม่เก่งไงรู้หรือ,อยังรอบหน้าเลือกรัฐบาลอะใครยังเลือกประชาธิปัตย์อยู่วะส่วนอีกอันหนึ่งเป็นแม่งแรงงานไม่ได้เลือกแรงงานส่วนใหญ่เลือกพักเพื่อไทยแรงงานส่วนใหญ่เกลียดแต่ได้รัฐมนตรีมาจากขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่เขาเลือกเลยคือได้ พักของสุเทพอะ่ะรวมพลังประชาชาติไทยอะ่ะโอ้มอมเตาแล้วคนเห็นว่าอุ้ยจะอยู่กระทรวงแรงงานจริงจริงแม่งโคตรเกี่ยวข้องเลยพี่น้องลองดูสิเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับในการแก้ปัญหาเนี่ยดูสิดูสิสโทษนะฮะอายุจะลงลงอยู่แล้วแล้วตอนที่ท่านทำงานตอนท่านท,ที่ท่านอยู่ในวัยทำงานอะ่ะ ท่านเข้าใจเหรอท่านเคยเป็นแรงงานลูกจ้างเหรอนะฮะวันนี้ผมติงมากสำนักงานประกันสังคมในหน่วยงานการกำกับดูแลของท่านเนี่ยช้าที่สุดห่วยแตกที่สุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังออกมามั่วๆภายใต้สมคิดแต่มันยังไวยังเร็วนะเขายังพอเป็นความหวังคนไปลงทะเบียนดูกี่ล้านคน แต่ตอนเวลาทํางานนั่งหัวโตวไ,มไม่คุยกันเหรอว่าให้อันนี้เดี๋ยวทางนี้ดูแลทางนี้ดูแลก็ได้รัฐมนตรีอย่างมอมเตาเศร้าใจเศร้าใจที่สุดเหนื่อยนี่จัดรายการมากี่นาทีแล้วโอ้โหแม่งวันนี้นะผมผมกะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะว่าใครเป็นลายบุคคลหรอกนะนะครับแต่ว่าเนี่ยจัดรายการมาเนี่ย นะกี่กี่นาทีแล้วขอดูก่อนอืมเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วเออครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะก็ด่าลัฐมนตรีสามคนเนี่ยล่อไปยี่สิบห้านาที <laughs> แล้วคนก็ชอบด้วยนะเพราะว่าทุกคนอ่ะอินกับผมไงตอนด่ารัฐมนตรีนูน่นยอดวิวหนึ่งเก้าร้อยนู่นเลิกพอเลิกด่านี่ก็ลงมาหน่อยเข้าใจไหม ที่พี่เขาแจกมาสองครั้งแล้วแจกอะไรคะพี่คุณอะโรชาอนุธาไทยนะครับบอกว่าไอ้ต่าไม่ต้องทำงานหรอกไม่ได้ <c oughs> โอ้ยโอเคเดี๋ยวผมผมดูนิดนึงนะครับว่ามีอะไรที่เอ่อเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนต้องต้องมาคุยกันไหมนะอืมจริงๆก็เอ่อขอบคุณ ปา้าหนิงแชร์ให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยแชร์นะครับผมสัญญาเอาไว้ว่าจะทิ้งท้ายด้วยเรื่องของอสอนรามเทพพิทักษอยากคุยเรื่องสอนรามอะ่ะเขาบอกว่าตั้งแต่ได้เมียคนนี้เนี่ยนะแบบตั้งแต่ คุณหนุ่มสอนรามได้ภรรยาคนนี้เหมือนแบบว่าภาพลักษ์แบบเออแกแบบเสียหายอะ่ะเออภาพลักษ์ดูไม่ค่อยดีแล้วก็อย่างเรื่องหน้ากากอะ่ะความรู้สึกของคนอะ่ะผมไปดูนะผมก็รู้สึกว่าพูดฟังไม่ขึ้นอะ่ะหนุ่มสอนรามบอกว่าเนี่ยเออติดต่อผู้เสียหายหน่อยเขาไม่มารับเงินผมก็แบบเกาหัวยิกยิกว่ามีหรอที่ ที่แบบเขาจะไม่คนที่เขาโอนเงินไปเขาจะไม่ไม่อยากได้เงินคืนอ่ะมีหรอผมว่ามันมันไม่มีอ่ะแต่ว่าเขาก็คือเขาอ้างว่าทีแรกอ่ะทําธุรกิจใช่ไหมกะว่าจะไปสั่งหากากจากเวียดนามมาแล้วพอว่าพอเป็นสินค้าควบคุมปุ๊บมันเหมือนแบบมันทํากําไรไม่ได้เขาก็เลยเลิกขายแล้วคราวนี้เออก็นั่นแหละ นะพอเลิกขายก็เลยมีปัญหาว่ายังไม่คืนเงินมัดจาอะไรคนนั้นเขาก็ไปร้องเรียนคุณอัจฉริยะแล้วก็ไปแจ้งความข้อหาชอบโกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไลฟ์สดมาชี้แจงก็นางคุณเมียคุณติก๊ Big ther, กบิ๊กบาเทอร์ก็คอมเมนต์ใช่ไหมด้วยคําพูดที่ไม่แบบนะมีปัญหาในทวิตเตอร์วันนี้นะครับ ในทวิตเตอร์วันนี้นะจ๊ะแฮชแทที่นนทบุรีนะครับเดี๋ยวเออก่อนไปทวิตเตอร์ที่นนทบุรีขอความร่วมมือประชาชนทุกคนงดออกจากเคหสถาน5ทุ่มนะครับจนถึงตีห้าคล้ายๆกับที่ภูเก็ตเนาะภูเก็ตได้ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ อ,อผู้ประกันตนนะครับมาตรา39นะครับลดเงินสมทบนะจากเดือนละ221บาทนะครับเ,เหลือเดือนละ86บาท นะเดิมมาเราจ่ายเดอือนเรา432บาทนะครับผู้ที่ประกันตนมาตรา3.9าตอนนี้เดือนนี้จ่ายแค่86บาทนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราปรับนะครับระยะเวลาให้กับผู้ประกันตนว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุวิสัสนะครับได้รับสิทธิ์ในอัตราไม่น้อยกว่า5,000บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับแล้วก็ ทบทวนนะครับการจัดเก็บเงินเอเอโอเคเพราะฉะนั้นก็ามาตาสามเก้านะครับลดเงินสมทบเดือนนี้นะที่คืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือจ่ายแค่ที่จ่ายเองอ่ะประกันตนเองอ่ะนะครับจ่ายแค่สองร้อยจากเดิมมานะเหลือแค่แปดสิบหกบาทจ่ายแค่แปดสิบหกบาทนะครับ จ่ายแค่แปดสิบหกบาทแปลกมากว่าคอรมอ่ะคอรมออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักกักตุนโภคภคัโภคภันธ์ซึ่งจริงๆเนี่ยพวกนี้อยู่ในหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์แต่ว่าเอ,อ คอรมอรแต่งตั้งเนี่ยให้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยดูแลแทนก็คือให้บิ๊กป๊อกนะมาดูแล้วก็ให้ประหลัดบรรดาประหลัดพานิชย์ประหลัดมหาดไทยประหลัดเกษตรสหกรณ์ประหลัดใช้ข้าราชการประหลัดหมดแล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอธิบดีสัมภากรณ์สุนทรก,การกรมการค้าภายในการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็อ,อ ทุกคนก็ดูสิไม่มีชื่อรัฐมนตรีพาณิชย์นะเพราะว่าอะไรไข่แพงกูบอกเลยเพราะว่าไข่แพงแม่งไข่แม่งยังเอาไปแพงได้ไงคิดเห็นแล้วคิดถึงน้ำมันปาล์มโอเค พบจบทุกเรื่องด่าจนเหนื่อยครึ่งชั่วโมง <L ess> ทั้งหมดนี้คือคุยกับจอจานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับอุ้ย <L ess> สวัสดีครับอยู่กับคุยกับจอจานนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อหกสิบสามนะครับ รัฐบาลออกมาตรการนะครับหลายๆมาตรการแล้วเดี๋ยววันนี้มีข่าวคืบหน้ารวมถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าทีเ่เขาออกมาเตือนเรื่องลูววันโก6โลกนะวันนี้เอพิลฟูเดย์หลายคนชอบเล่นกันนะฮะโกหว่าเป็นอย่างนั้นโกหว่าเป็นอย่างนี้วันนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์พิเศษมีคำเตือน จากหลายๆฝ่ายออกมาว่าอย่าเล่นนะฮะอย่าเล่นมุกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยกลัวบางกลัวกลัวว่ามันจะไปกระทบต่อสถานการณ์ที่เปราะบางอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม,ไม่ไม่มีใครนะฮะก็เล่นมุกนี้เท่าไหร่เอพิลฟูลเดย์วันนี้นะฮะนะครับถ้าจะเล่นก็จะมีความเสี่ยงนะฮะที่จะผิด พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กฎหมายอีกหลายฉบับนะนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับพี่หนึ่งรุ่งอุทัยนะครับคุณธารลักษ์พี่อูไราวานใจดีสวัสดีนะครับทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนเข้ามาวันนี้เข้ามานะครับอ,อ่ผมจะได้คุยวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถานการณ์ที่กระทรวงกลาโหมยอมถอยนะฮะจากทีแรกบอกว่ามันเป็น เรื่องเก่านะฮะการขอซื้อเรือจีนนะฮะเป็นเรือรบหกพันล้านหกพั 6, ล้านบาทใครเนาะใครนาะบรรจุเข้าวาระของคอรมอมันหน้าเข้ามาพูดถึงเรื่องซื้อเรือรบกันตอนนี้เหรอฮะนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วย กราหโหมจะเสนอคอรมออนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการจัดหาเรืออนเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนปฏิบัติการเรือดำน้ำระยะที่1นึ่จำนวน1นึ่งลำหนลำทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ6,100ล้านแต่ว่าคุณพลเอกชัยชาเนี่ยขอถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการพิจารณาหลังจากถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่า ช่วงนี้กำลังพเผชิญโลกระบาดเออขอโทษนะครับมันมันควรจะเข้าไปเหรองงมากมันมันควรจะควรจะเข้าไปอยู่ในบาระการพิจารณาเหรอคือไม่รู้กาลเทศะอะไรเลยเหรอฮะผบทรนะฮะสวนกระแสสังคมมากเขากำลังทำสงครามกับโควิด ซึ่งควรจะไปซื้อหน้ากากอนามัยควรจะไปซื้อเครื่องอยุพยุงชีพนะฮะหล,หลายหลายต่างๆนะฮะไม่ใช่จะมาจัดหาเรือยกพลขึ้นบกเออโทษนะใช้อะไรคิดนะฮะนะฮะเรื่องนี้มันไม่ควรไปอยู่ในวาระของคอรอมอเลยนะฮะมันควรจะถูกถอดไปตั้งงานแล้วนะครับ แล้วก็คุณวิโรธนะหลายคนอาจจะรู้จักแล้ววิโรธลัคนาอันดิรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนที่อภิปรายิดสอสอพักเก้าไกลเนี่ยนะฮะเคยนะพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะกองทัพไปทำา iO แล้วก็ตอนนี้คุณวิโรธแกก็ฉะว่า ควรเอางบไอ้ห0าพล้านบาทเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ซื้อสู้ไวรัสมรณะแล้วก็เชิญชวนคนไทยติดแฮชแท็กกูสั่งให้มึงเลิกซื้ออาวุธ <c oughs> <c oughs> นะฮะมันควรจะเลิกนะฮะแล้วก็เออคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คุณวิษณุเครืองาม คนต่างๆที่อยู่ในวอลลุ่มของนายกนะฮะสั่งบอกว่าสั่งควรสั่งบรรดาทหารทั้งหลายเบาๆเกรงใจประชาชนหน่อยเกรงใจคุณหมอที่ทำงานเหนื่อยหน่อยอันนั้นเนี่ยนักรบตัวจริงเขาทำสงครามกับไวรัสอยู่นะคุณจะเอาเรือไปทำอะไรนะครับพัก พักเรือนะฮะพักยาวๆห้าหปีเลยฮะพักสิบปีไม่ต้องซื้อเลยฮะเขาลบถ้าเป็นสงครามนี่คืออาวุธชีวภาพใช่ไหมฮะเลิกเลิกล้าหลังสักทีนะฮะเลิกล้าหลังสักทีนะฮะขอร้องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องที่มันจุมาเนี่ยเสือกเป็น ระเบียบวาระพิจารณาเรื่องที่หนึ่งโอ้โหคุณดูความสำคัญของคอ,อรอมอบันจุเรื่องเข้าไปถ้าผมเป็นเลขาที่เออนุกเออเลขาธิการคอรอมอชุดนี้เนี่ยผมจะไปกระซิบข้างหูเฮ้ยมันควรจะออกไปแล้วแล้วปรากฏเรื่องนี้ไปถึงหูนักข่าวถึงหูอุย้ยไปนู่นเลยนะฮะยาวเลยนะฮะคนก็ประชาชนก็ไม่พอใจโคศก กองทัพเรือนะฮะคุณประชาชาสิริสวัสดิ์เนี่ยก็บอกว่าขอชี้แจงนะฮะกรณีที่คอรมอรขอเสนอเ,อเสนอคอรมอรเนี่ยนะเรือยกพลขึ้นบกจากประเทศจีนเนี่ยมันเป็นโครงการจัดหาอนเนกประสงค์นะครับรู้ว่า,าตอนนี้เนี่ยว่าไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าโครงการนี้มันผ่านอนุมัติแล้วทำสัญญา ไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี6-2แล้วแต่เรื่องเพิ่งเข้าคอรมอรวันนี้นะครับเช่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรือเช่นการส่งคณะกรรมการไปตรวจแบบเรือการส่งทหารไปฝึกเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายกองทัพเรือทำสัญญาต่อเรือ LPD ยกพลขึ้นบทลำใหม่จากจีนเพื่อเป็นเรือพี่เลี้ยงให้เรือดำน้ำและภารกิจยกพลขึ้นบกบรรเทาสาธารณาภัย โดยมีช่อฉัดกรกเทศรองพบทรในขณะนั้นเป็นประธานนะครับในสัญญาเนี่ยเออ่ตั้งแต่พิก,กาหกสองแล้วนะฮะวงเงินเนี่ยหกพันหนึ่งร้อยล้านบาทตายแล้วกูอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้คุณวิลอดลัคนาดอนดีศรสาวสาบัญชีรายชื่อโคศกพักก้าวไกลแกก็เลยบอกว่ากลาโหมขอซื้อเนี่ย ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไอตอนนี้มันมีระบาดเพิ่มสูงขึ้นสัดส่วนการระบาดก็ไปต่างจังหวัดเตรียมความพร้อมดีหรือยังศักยภาพที่จะรองรับผู้ป่วยเนี่ยดีหรือยังมาตรฐานการรักษาโซเชียลดิสแทสระยะห่างทางสังคมกิจกรรมต่างๆเนี่ยสก,กัดกั้นดีหรือยังนะอย่าละเลยรัฐบาลต้องดูด้วยนะฮะต้องยกระดับศักยภาพทางการแพทย์ระบบสาธารณสุข แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่มีความจําเป็นลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเครื่องช่วยหายใจพอหรือยังนะฮะกูสั่งให้มึงเลิกซื้ออาวุธนี่คุณวีโอดแก่ลนนรงติดแฮชแท็กนี้เลยนะฮะกูสั่งให้มึงนะครับเลิกซื้ออาวุธชัดเจนไหมฮะติดแฮชแท็กเดี๋ยวผมจะติดด้วยกูสั่งให้มึง เลิกซื้ออาวุธแต่ทำอะไรไม่ได้ทุกคนได้ยินกับหูแล้วผมอ่านให้ฟังเขาซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วโคตรเสียดายไหมคุณผู้ชมเอามาแจกคนละห้าพันสามเดือนดีกว่าจะตายอยู่แล้วผมดูคลิปเมื่อกี้นี้เขาร้องไห้กันจะตายแล้วบรรดาพวกดาราคุณชมพู่อรารยาคุณเบลล่าอะไรเขาบริจาคผมถามหน่อยม้าอ่อน,นภา นะฮะนกสินใจดาราสลิมทั้งหลายบริจาคหรือยังจ้ะ <c oughs> อ่ะไม่ว่ากันนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวไปโอเคนะครับอเอเหนื่อยคุณเออลองเลขาธิการพักเพื่อไทยอะ่ะคุณเผ่าภูมิโลจนะก,กุลเขาก็เลยเสนอว่า ต้องชะลอการระบาดของโรคโควิดโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์อันนี้คือกลุ่มคุมอยู่กับคุมไม่อยู่คืออเมริกาอิตาลีสเปนฝรั่งเศสนะฮะอันนี้คือ,อ,อกลุ่มคุมไม่อยู่นะครับ ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ไม่ได้ปิดทุกอย่างในประเทศแต่คุมอยู่แล้วอะไรที่ทําให้คุมอยู่ไม่ใช่การปิดทุกอย่างในประเทศเขาบอกว่าแค่เข่งคัดให้สวมหน้ากากอนามัยนะครับอืมฉะนั้นประเด็นม,มันไม่ได้อยู่ที่ว่าปิดทุกอย่างในประเทศหรือไม่แต่อยู่ที่การให้บังคับให้ทุกคนใส่หน้ากากโดยเข่งคัดหรือไม่นะครับเมื่อออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากใส่แว่นห้ามทานอาหารร่วมกัน แล้วก็มีโซเชียลดิสเทนซิ่ง60วัน30หรือ60วันนะครับนี่เป็นข้อเสนอจากทางรองเลขาธิการพักเพื่อไทยแต่ผมเอามาพูดเรื่องกรรยศนิดนึงนะฮะน,น้องนนักศึกษาหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้ลูกกู้เงินกรรยศไปเรียนนะครับกรรยศเขาบอกว่าเขาจะปรับลดนะฮะดอกเบี้ยจาก7.5%เนี่ยเหลือ0.5% แล้วก็ที่หักต่อเดือนเนี่ยนะครับ10บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยกองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนเพื่อคืนกองทุนเนี่ยนะครับทุกๆราย10บาทนะครับเหลือหักแค่10บาทแล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ย80%สําหรับคนที่กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชําระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียวนะฮะลดเบีย้ยปรับ75%เเฉพาะคนที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ที่ค้างชําระทั้งหมดแต่ว่ามีสถานะปกตินะแล้วก็จะพักชําระนี่ให้กับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ปีแล้วก็ยังไม่ได้ถูกดําเนินคดีนะฮะนะมาตรการของกยศไปเปิดดูรายละเอียดทุกท่านควรจะศึกษานะครับสอดคล้องเรื่องนี้นักศึกษาหลายคนโมโหมากเพราะว่ามีข่าวก่อนเรื่องน,นี้จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักศึกษาจะไม่ได้นะครับมีคําถามมากมายผมต่อสายหาผู้ใยการสํานักเศรษฐกิจและการคลังนะครับลองดูว่าท่านจะรับสายไหมเมื่อเมื่อเมื่อเมืม่อนะครับโอเคท่านยังไม่รับสายแต่ว่าลังซิมันโรมออกมาเสนอซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลควรจะ โดดรับเลยนะครับลังสิมันโรมเสนอน่าสนใจต้องเยียวยาน,นักศึกษาคืนค่าเทอม20%ใช่ไหมต้องคืนค่าเทอม20%คุณลังสิมันโรมนะฮะบอกว่าประสานไปมหาวิทยาลัยให้รัฐบาลเนี่ยคืนค่าเทอมไปเถอะ20%แล้วก็จ่าย2,000อุดหนุนเยาวชนที่ขาดรายได้ช่วงพร์ทามนะครับจะได้วางแผนชีวิตช่วงวิกฤตแล้วก็ ช่วงนี้หลายคนก็เรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคืนค่าเทอมบางส่วนนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีการงดการเรียนการสอนนะครับเรียนออนไลน์นะนะครับสอบก็ยังสอบจากที่บ้านที่หอพักเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ทรัพยากรน้อยลงงบประมาณน้อยลงในการจัดเรียนการเรียนการสอนแล้วนิสิทธิที่เขาทำพาร์ทไทม์และไม่ได้ห้าพันนะเขาส่งตัวเองเรียนเนี่ยนะครับก็ให้ แล้วเดินทางกลับบ้านก็ไม่ได้ขาดรายได้ค่ารถก็ไม่มีนะครับก็หอพักก็ไม่มีเงินจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีมาตรการเยียวยาให้กับนักศึกษากลุ่มนี้แล้วก็นักศึกษาที่กู้กยศเนี่ยนะครับได้รับทุนจากมหาลัยไม่สามารถทํากิจกรรมอาสาได้นะครับก็ขาดรายได้ส่วนนี้นะครับ ท่านี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งกำลังพิจารณาคืนค่าเทอมเช่นจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์ศรีประทุมหอการคา้าน้อกรุงเทพมกรุงเทพหัดใหญ่แล้วก็ราชพัฒสมเด็จอนุมัติคืนค่าเทอมแล้ว20%นะครับยังมีอีกมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีท่าทีใดๆนะครับอ่าคุณรังสิมันโลงแกไปดูเอกสารการเงินและเอกสารที่มหาวิทยาลัยต่างๆชี้แจงต่อกรรมธิการงบประมาณนะครับ พราบว่าสถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นจุฬามขอมอสงขาเนี่ยแต่มหาวิทยาลัยไ,ไหนที่อาจมีปัญหาเรื่องงบประมาณก็ให้รัฐบาลเอาเงินเนี่ยมาอุดหนุนนะครับและรัชพัฒหลายแห่งก็มีกองคุณสนับสนุนมหาลาัยก็ควรเอาเงินก้อนนี้มานะครับเพราะฉะนั้นก็เออคุณโลมแกก็บอกว่าให้อุดหนุนเยาวชนนะครับอายุ18-22ปถึง2ีปีเดือนละ2,000บาท อย่างน้อยสามเดือนจริงๆมันน้อยมากเลยนะจริงๆมันน้อยมากเลยนะสองพันไม่เท่าเทียมผมผมคิดว่าคนที่ทำพัฒนามังควรจะได้ไอห้าพันะนะครับพราอไปอุดก้อนนั้นยังไงก็ต้องมาหาเงินมาจ่ายก้อนนี้อยู่ดีอ่ะใช่ไหมอืมนะครับเอ,อนายกถกงบซื้อเรือนะครับ แรงงานชงคนในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนนะครับก็หม่อมเต่าม่อมเต่านะครับจะตุดมงคลโสนก,กุลนะครับรัฐมนตรีแรงงานเสนอประกันสังคมแก้ไขหลักเกณฑ์นะครับออโอเค ธนาคารออมสินพักส่งบ้านทั้งดอกเบีย้ยจริงนะครับออมสินพักให้อัตโนมัติเลยนะครับธนาคารออมสินพักให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องหว่วงนะครับธนาคารออมสินเ,เขาเป็นนโยบายนะครับให้พักหนี้นะครับอัตโนมัติท่านี้วันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะกรทมเขาสั่งปิดสวนสาธารณะนะแล้วก็ร้านค้าทุกประเภทนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเริ่มบังคับใช้วันที่2เมษาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้น ไม่ต้องตุนอาหารรอบคุณผู้ชมแค่ว่าตอนดึกไม่มีกินแค่นั้นแหละนะครับตอนดึกไม่มีกินคุณแลมโบอีสานนะฮะท็อปฟอร์มมากนะครับฝากหัวหน้าฝ่ายค้านถึง4คนเลิกนำโควิดมาตีกินทางการเมืองนะคุณสุพรั์อัา,าวงซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักงานย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยฝากไปถึงคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนะฮะนะครับ ขอบคุณมากนะฮะที่ผุษส่ออกแถลงการเนี่ยนะว่าจะช่วยรัฐบาลเต็มที่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยที่ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยมีแนวคิดในการสร้างสารรค์เพื่อปร,ประเทศชาติและประชาชนเพราะว่าเวลานี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยต้องช่วยกันเป็นขวัญกาลังใจนะครับทุ่มเทให้กับทีมแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะแต่ว่ายังมีหลายคนเนี่ยมันพยายามตีกินทางการเมือง คุณพิชัยนะลทธพันคุณวัฒนาเมืองสุขคุณอนุสรเยี่ยมสะอาดคุณอนุดิตนาคอนทัพหัวหน้าพักนี่ช่วยไปเตือนหน่อยว่าเวลานี้เนี่ยอย่าใช้วาาาัทกรรมทางการเมืองในการหาเสียงหรือสร้างภาพไปกับพรรคการเมืองมันหมดเวลาแล้วเอาสมองสองแขนม,มาช่วยกันนะก้าวข้ามภัยโควิดนะฮะควรมีน้ำใจสามัคคีนะปัญหาของชาติจะได้คือคุณสุถาคุณสุพรอัฐา,าวงเนี่ยผมถามหน่อยเอาเครดิตจากไหน ตัวเองไม่ใช่จะมีเครดิตจะมาสั่งห้ามคนอื่นพูดคุณสุพพรไม่ได้มีเครดิตท,ที่จะมาพูดคนพูดเรื่องแบบนี้คนเป็นผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้อยู่พักการเมืองคุณก็สังกัดพักการเมืองและการที่คุณมาเบรมพักการเมืองฝา่ายขาเนี่ยคุณไปใช้สิทธิ์อะไรคุณก็ตีกินเหมือนกันแหละถูกไหมนะฮะเลิกนะครับพักนะฮะพักฟังแลมโบอีสานนะอืมโอเค คุณจตุรลนฉายแสงเนี่ยถามว่างบกลางหมดแล้วหรอหมดหรือ,อยังนะครับเผยเรื่องยุง่งงเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่คิดเตรียมการคุณจตุรลนฉายแสงอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเลยงบกลางหมดแล้วแบบเป็นเครื่องหมายตกใจนั้นๆผมจะเห็นผมจะให้ข้อมูลผิดต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพิ่งโพสต์ว่ารัฐบาลต้องมีงบกลางพอสําหรับจัดก,การโควิดแน่ๆจริงๆไม่มีแล้ว ผออ,อสํานกงบประมาณเพิ่งชี้แจงไปไม่นึกว่ารัฐบาลจะใช้เงินเร็วขนาดนั้นและยังนึกไม่ออกว่าใช้เงินไปเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าเรื่องยุ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าเงินก้อนล็อตใหญ่ที่สุดนะครับคือ4 5 0 0 0ล้านจ่ายคนละ5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนนั้นสาหรับคน3ล้านคนเท่านั้น3ล้านคนเท่านั้นงบกลางก็หมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คนสมัครไป20ล้านคนถ้าจะดูแล10ล้านคน3เดือนต้องใช้เงินหนุน1จุด 5แสนล้านที่จะออกพอลกอกู้2แสนล้านบาทก็ไม่เหลือไปทำอะไรแล้วถ้าดูแล20ล้านคนก็3แสนล้านน่าแปลกที่รัฐบาลไม่คิดเตรียมการไม่ก่อนนี่คุณจตุรลนก็ออกมาพูดทำนองเดียวกันกับที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะว่าเงาะเงินมันไม่มี คุณจตุรนบอกว่าด่วนที่สุดคือตอนนี้เนี่ยต้องออกพระราชกำหนดโอนงบประมาณตัดงบที่ไม่จําเป็นมาใช้ด้านสาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขตัดนะครับเอออย่าตัด10%ทุกกระทรวงแบบไรทิศทางดังที่ผมอธิบายไว้แล้วแต่ด้วยพอรองเงินกู้ต้องวางแผนให้ดีไม่ใช่อย่างที่ลองสมคิดหลุดปากออกมาว่าจะไปพยุงตลาดเงินตลาดทุนเป็นคนละเรื่องกันนะฮะ จริงๆฟังแล้วน่ากลัวมากนะฮะใครก็ถามว่างบกลางอยู่ไหนหมดแล้วนะฮะดูก็รู้ว่างบจะหมดอืม ทวีทวีสอดส่องเลยค่ะที่การพักประชาชาตินะครับการเยียวยาโควิดรัฐบาลต้องไม่เลือกปฏิบัติประชาชนต้องมีสิทธิ์เสมอกันนะครับอ่าไอห้าพันบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับมีคนลงทะเบียนเนี่ยยี่สบสองล้านคนแล้วแล้วก็ยอดลงทะเบียนยังจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยนะครับรัฐบาลกําหนดว่าเอ่อจะคัดกรองใช่ไหมนะครับ ผู้ดได้รับผลกระทบเหลือ9ล้านคนส่งผลให้อีก13ล้านคนหรือมากกว่านั้นเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินเยียวยาคําถามคือทําไมรัฐบาลต้องกําหนดโคต้าไว้ที่9ล้านคนทาไมไม่เอาเงินเยียวยากับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทุกคนรัฐบาลกําหนดเกณฑ์การเยียวยาช่วยเหลือคือสัญชาติไทยอายุ18ปีเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระโดยพวกเขาเหล่านี้ต้องไม่อยู่ในระบบระบบประกันสังคมนะครับ และได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งการกำหนดเกณฑ์แบบนี้ได้รับอนุมัติจากคอรมอและประกาศให้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้น22ล้านคนก็ต้อง22ล้านคนทำไมถึงเยียวยาแค่9ล้านคนเออก็จริงนะแล้วรัฐบาลเนี่ยได้ให้ธานาครารกรุงไทยนำระบบ AI เนี่ยนะครับมาคัดกรองคุณสมบัติข,ของการลงทะเบียนซึ่งอ้างว่าแม่นยำนะฮะการคัดกรองจึงต้องให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนจนเว,เว็บล่ม ะะเพราะรัฐบาลมีข้อมูลพ,พื้นฐานอยู่แล้วโดยแทบไม่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีการกำหนดโคต้านะครับควรจะเคารพกันนะฮะให้กันทุกคนเนี่ยคุณจตุรลนก็บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมานะฮะเนี่ยผมก็มันก็เห็นด้วยหลายๆส่วนนะฮะทั้งส่วนหนึ่งวิพากวิจารณ์ว่าดูสิ เงินมันจะพอไหมรัฐบาลเตรียมไว้หรือ,อยังจเจาเงินจากไหนทำไมแจกแค่9ล้านคนนะครับแล้วอีกส3ามล้านคนที่ลงทะเบียนไว้จะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคนที่ต้องเออตอนนี้คือสถานการณ์ที่เราพยายามตั้งคำถามกันนะครับว่าเออรัฐบาลน,นะฮะนี่อีกไม่จะครบเจวันนะฮะเขาบอกว่าจะมีเงินเข้าจะดูว่าเงินจะเข้าจริงไหม จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เอเอก็เป็นห่วงนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงผมดูแล้วลุงตู่เอาไม่อยู่นะฮะลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคมนะครับเออมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะครับซึ่งอยู่ในประกันตนมาตราสามสามจะไม่สามารถรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันได้แต่ว่ามีสิทธิ์รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในฐานะผู้ว่างงานนะครับ โดยที่ไปลงทะเบียนผู้ว่างงานนะครับเออ่ผมงงอะ่ะงงกับประกันสังคมอะ่ะนะประกันสังคมไม่ดูแลอะ่ะรายละเอียดก็ให้ไม่ครบโอ้ยเหนื่อยโอเค ไม่ได้ทํางานนะครับนายจ้างไม่ให้ทํางานจ่าย60% 90วันนะครับแล้วถ้ากิจการที่ภาครฐสั่งให้หยุดจ่าย60% 90วันเหมือนกันนี่คือว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยนะครับแต่ถ้าลาออกหรือว่าถูกเลิกจ้างจ่าย70%นะครับ200วันถ้าลาออกเองก็คือจ่าย45%นะครับ90วันแล้วก็ลดภาระนะครับจาก4%เหลือ1.5%ใช่ไหมเงินสมทบนะครับ แล้วก็เลื่อนไปส่งนุ่นกระดักระดานุ่นโอเคขอตอบเปิดรับสายนะครับวันนี้เปิดรับสายให้กับคุณผู้ชมที่เจะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับโทรเข้ามาโทรเข้ามา,โท,า,มาโทรเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมขานเบอร์นิดนึงเบอร์อะไรล่ะเบอร์เราแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเปิดสายนะครับรับเปิดสายโทรเข้ามาสอบถามตอบปัญหานะครับให้กับสมาชิกเพจคุยกับจอจานทุกคนนะครับ เดี๋ยวผมผมเบอร์ตัวเองผมจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสวัสดีน้องจอตจานจากสกลน,นครสกลน,นครเป็นยังไงบ้างครับ ระหว่างรอโทรศัพท์นะระหว่างหาคําตอบรอโทรศัพท์นะรอเบอร์โทรศัพท์นะก็จะอ่านข่าวนิดนึงละกัน คอมผมมันช้านะฮะจากพัทยาค่ะพัทยาออกหน้าหาดไม่ได้ใช่ไหมครับเงียบมากเลยเนอะพัทยาสงสารจากลงลงโรง,งแรมลูกจ้างอะไรทุกคนที่ทํางานที่นู่นนะครับสบายดีนะครับโควิดไม่มีค่ะที่สกลนครแต่ห้ามประมาทนะพี่นะห้ามประมาทนะ พี่เอกหายไปไหนคะคิดถึงพี่เอกพี่เอกหมายถึงครูทันปะครับหมาถึงใครผมลืมเบอร์ตัวเอง สวัสดีค่ะจากสมุทรปราการนะคะจะอดแย่แล้วนะคะไม่ได้ทํางานครับพี่อดทนอีกนิดนึงนะครับ๋ยวได้เงินห้าพันพี่ไปลงทะเบียนหรือยังจากอุบลราชธานีนะคะพี่อุลรสยาสู้ๆจ้าโอ้โหปัตตานีแบบนะพี่เพียวแจ๊คนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะอมืมันสถานการณ์ทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะนเป็นห่วงทางานบริษัทมีประกันสังคมรายได้ลดลงทํางานลดลงไม่มีอะไรช่วยเหลือไหมคะจากอายุทยานะครับ อ๋อ oh, พี่เอกธนาทรโอเคศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าห้าสองนะครับรับห้าสายเท่านั้นโทรเข้ามาเลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าห้าสองใครจะสอบถามหรือพูดคุยกันนะครับกับคุยกับจอจานเปิดสายตอนนี้เลยนะจ๊ะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าห้าสองโทรเข้ามาได้เลยนะครับ ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งี่ศูนย์สี่เก้าห้าสองไม่บอกเบอร์แล้วนะอืมอ่ะรอสายรอสายจะมีไหมจะมีไหมครับคุณเอกธนาทรสบายดีนะจ๊ะนะครับเออรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ย สั่งกรมราชทานรื้งงบที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็สร้างเรือนนอนสองชั้นเพื่อลดความแออัดให้กับนักโทษนะครับเพราะว่า,าหลังจากก็นะในเรือนจาเพิ่งมีข่าวไปนะครับอ่ามาๆๆหนึ่งสายสายแรกเดี๋ยวค่อยว่ากันมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจตางสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่สมปองครับพี่สมปองอยู่จังหวัดอะไรครับ อ๋อพี่สมปองสวัสดีสกลนครเป็นยังไงบ้างพี่คือคือสอบข้อมูลไปแล้วทางทางทางนั้นส่งเอฟเอ็นเสมาบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนนี้มันคืออะไรทางนักที่ทุกอย่างมันก็โอเคมันถูกหมดบัตรประชาชนพี่หมดอายุหรือยังครับยังไม่หมดครับบัตรประชาชนยังไม่หมดอายุเอ๊ะแล้วเอ่อบัตรประชาชนพี่เอ่อพี่กรอบเป็นอาชีพอะไร เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็ม,มีมีประกันตนแบบแบบไม่มีนายจ้างอ๋อพี่ประกันตนมาตาสามเก้าใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อมาตาสามเก้ามาตาสามเก้าเออแสดงว่าพี่กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นไปลงทะเบียนพร้อมเพย์เบอร์คนอื่นหรือเปล่าไม่ใช้ใช้เบอร์ตัวเองใช้ใช้เบอร์ตัวเองกรอกพี่ที่ทำบอมเพย์นั้นใช้ใช้เบอร์ตัวเองงั้นพี่ต้องกรอกใหม่มเพราะว่า AI อาจจะมีปัญหา พี่ลองเปลี่ยนบัญชีธนาคารนะฮะใช้บัญชีธนาคารปกติของพี่ก่อนใช้บัญชีธนาคารปกติก่อนนะครับ,รบเอออา,อ,าอาจจะเป็นที่บัญชีชื่อไม่ตรงหรือพี่เอาบัญชีอื่นผิดพ,พี่อาจจะกรอกบัญชีธนาคารผิดแต่ผมแนะนําพี่ลงทะเบียนพร้องเพที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนดีที่สุดก็ก็ก็พร้อมเพผ์ผูกกับบัตรประชาชนนะครับหรอเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงอะ่ะ แล้วพี่ติดต่อเขาเออติดต่อได้ไหมติดต่อมีช่องทางติดต่อรู้เบอร์ติดต่อไหมฮะไม่ไม่ไม่รู้แต่เบอร์ติดต่อเลยครับอ๋อโอเคอะพี่โทรไปสํานักงานเศรษฐกิจและการคลังนะผมให้เบอร์พี่จดโอเคครับอพี่ต้องโทรไปเบอร์นี้นะครับสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังพี่บอกเขาว่าเออจะขอคําแนะนําหน่อยเพราะว่าลงทะเบียนแล้วมีปัญหาครับอะ เออมีปัญหาศูนย์สองสองเจ็ดสามเก้าศูนย์สองศูนย์เจสองเกศเอศูนย์สองสองเจ็ดสามเก้าศูนย์สองศูนย์นะพี่เก้าสิบยี่สิบศูนย์สองสองสามศูนย์สองเจ็ดสามสองเก้าสิบยี่สิบ อ่า <Okay. S 1> นะโอเคครับพี่ครับครับสวัสดีครับ, okay, รบอาสายต่อไป <c oughs> ตลาดสดเงียบมากนะคะตลาดสดพี่ไที่ไหนครับพี่พัชร a w ั n สวัสดีค่ะสวัสดี FC จากปัตตานีเนี่ยเออลงทะเบียนได้รับผลกระทบหรือยังจ้าอยู่บ้านพยายามอย่าออกไปนะพี่นะเ <c oughs> ขาบอกว่าเอ่อที่ปรึกษา CP อาเสียชีวิตจากโควิด เพราะว่าไปเจราจาซื้อโลตัสดูสินะครับคุณภาคภูมิวันล,ลิลุตนะครับวันล,ลิสุดนะครับเป็นประธานกรรมการเดอะคอนกรุปนะครับเสียชีวิตจากโควิด1 9นะครับคุณภาคภูมิเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เดินทางไปดิวซื้อเทสโก้โลตัสในประเทศไทยและมาเลเซียที่อังกฤษนะฮะเมื่อ4สัปดาห์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ CP นะฮะ นะครับเอ่อซึ่งการเข้าซื้อครั้งนี้เนี่ย CP เนี่ยภายใต้ชื่อ Tesco Asia นะฮะวงเงินก็ประมาณสามแสนสามหมื่นกว่าล้านบาทนะฮะนะครับแล้วก็เป็นการซื้อกิจการทางอ้อมนะฮะซึ่งจเจริญพกพันธ์โฮดิ้งถือหุ้น40% CPOR ถือหุ้น40%แล้วก็ CPF ถือหุ้น20%นนะฮะก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะเออกูกูเป็นหรือ,อยัง <laughs> ไปดูสถานการณ์หน่อยนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลหลายคนสงสัยว่าวันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวนะครับประชุมอะไรกันนะครับ คุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับก็ประชุมกรรมธิการนะครับปรากฏว่าไม่ครบองค์ประชุมนะครับก็เลยเประชุมต่อไม่ได้แล้วก็ผมเห็นมีการถ่ายทอดสดนะฮะนะครับเอ่อ มีการถ่ายทอดสดเห็นคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเอือ้เอเยืออาญากรรมไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ที่ออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยและกําหนดให้บริษัทผู้ผลิตต้องแจ้งสต๊อกแต่ว่าปรากฏว่าหลายบริษัทไม่ยอมแจ้งสต๊อกนะครับแล้วก็ไม่ยอมแจ้งงบการเงินด้วยแล้วก็ส่งขายในตลาดมืดนะครับคุณอัจฉริยะก็กําลังให้ข้อมูลอยู่นั้นคุณจุรินนะครับ ก็เดินทางมารัฐสภาเพื่อจะขอข้อมูลต่อคณะกรรมาการแต่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ก็แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่กลับไปยังคุณจุลินว่าไม่ให้เข้ามาในห้องประชุมเพราะอัจฉริยะกําลังชี้แจงอยู่ส่งผลให้จุลินนะครับที่ทราบมาว่าการประชุมครั้งนี้องค์ประชุมไม่ครบก็เลยเดินออกจากรัฐสภาทันทีนะฮะกรรมาการแต่ละชุด ก็มีการยกเลิกการประชุมไปเนื่องจากโควิดนะฮะแต่ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่เห็นด้วยที่จะเออ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 ยกเว้นชุดคุณเสรีเนี่ยนะครับก็มีคนขอลาประชุมเยอะนะฮะแต่ก็โอเคเมื่องั้นนมันไม่มีช่องทางตรวจสอบไนะรัฐบาลเงียบมากปิดหลายโรงแรมแล้วค่ะอืม เวียดนามปิดประเทศแล้วนะครับเวียดนามปิดประเทศแล้วเพราะว่าโควิดระบาดท,ทั่วประเทศเวียดนามเขาปิดเรียบร้อยแล้วโอเคไม่มีสายเข้ามานะครับก็คิดว่าหอมปากหอมคอเอาใจช่วยคุณอัจฉริยะดําเนินการตรวจสอบพวกกักตุนหน้ากากอนามัยถ้าทางที่ดีนะฮะไปดูด้วยทำไมไข่แพงทำไมพักการเมืองพักหนึ่งนะฮะถึงชอบสร้างความ ชิบหายเกี่ยวกับราคาสินค้าทุกครั้งที่แม่งมีอำนาจนะครับฝากไว้ให้คิดรอบหน้าเลือกตั้งขอให้มันศูนย์พันสักทีเถอะนะฮะพรรก,การเมืองชนิดพวกนี้พักการเมืองประเภทนี้นะฮะหากินบนความเดือดร้อนความทุกข์ของชาวบ้านนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพูดคุยกันใหม่ทั้งหมดนี้คือคุยกับจอจานสวัสดีครับ